สวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับฟังคำทำนายดวงประจำเดือนมิถุนายน2567 4เรื่องเด่นของคุณจะมีอะไรมารับฟังกันเลยเรื่องที่1การเงินอู้ฟู่รายได้มั่นคงในวันที่2มิถุนายนนะคะดาวอังคารจะโคจรย้ายเป็นเกษตราธิบดีมาเล็งลัคนาอยู่ในภพปัตตนีนะคะซึ่งดาวอังคารเนี่ยสำคัญมากคือแทนเรื่องการเงินของคนตุลซึ่งก่อนหน้านี้นะตีไปเลยว่าอย่างน้อย3เดือนเนี่ยที่ดาวการเงินของคุณนะโคจรร่วมกันกับดาวคู่ศัตรูโคจรเข้าสู่จุดอับทำให้เรื่องของรายได้มันอาจจะได้น้อยลงนะมีติดขัดในเรื่องของการทำมาหากินหรือมีรายจ่ายที่มากหรือเกินนะก็เลยทำให้การเงินของคุณใน3เดือนก่อนหน้านี้ที่ผ่านมามันอยู่ในช่วงตึงเครียดแต่ว่าพอในวันที่2มิถุนายนนี้นะดาวการเงินโคจรมาเล็งลัคนาทำให้โอกาสในเรื่องของการเงินน่ะมีเข้ามาแน่นอนแล้วดาวอังคารดวงนี้ก็จะโคจรอยู่ในภพปัตตานีไปอีกประมาณ1เดือนครึ่งทำให้ในช่วงนี้นะคะถ้าเกิดว่าคุณกำลังรอเงินอะไรอยู่นะคะมองว่านะคะเงินที่คุณกำลังรอคอยคุณจะได้มาในช่วงนี้หรือถ้าเกิดว่าคุณทำงานประจำนะคะแล้วคุณสามารถทำงานนอกเวลาได้ด้วยนะคะก็จะยิ่งทำให้รายได้มากขึ้นไปอีกเพราะว่าดาวอังคารเป็นงานที่แบบเป็นในลักษณะของงานเป็นจ็อบๆก็เหมาะกับเป็นงานที่ทำแล้วเกี่ยวกับรายได้เสริมขึ้นมานั่นเองหรืออังคารเนี่ยนะคะก็คือเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของทักษะฝีมือถ้าเกิดว่าคุณมีความสามารถอะไรที่นอกเหนือจากงานประจำของคุณนะคะอาจจะลองพิจารณาดูว่านะคะในช่วงเดือนเนี้ยนะคะเป็นสำคัญนะคะลองเอากลับมาทำดูนะงานที่เกี่ยวข้องกับการโชว์สกิลงานเป็นงานฟรีแลนซ์นะคะหรือความกล้านะคะที่อยากจะได้เงินอะไรบางอย่างซึ่งดาวการเงินอยู่ในภพปัตตนีค่ะก็คือมาจากคนใกล้ชิดของเราก็คืออาจจะเป็นคู่ครองนะหรืออาจจะเป็นหุ้นส่วนในช่วงนี้เป็นช่วงที่เขาอะค่ะมีศักยภาพเขาอาจจะมีเงินเยอะนะพอมีเงินเยอะแล้วเราก็ไปขอเงินก็ได้นะคะหรือเขาอาจจะมีศักยภาพอะไรบางอย่างนะอย่างเช่นคู่ค้าของเราเนี้ยค่ะพอเขามีศักยภาพมากมีอาจจะมีงานมากในช่วงนี้นะก็แบ่งงานมาให้กันกับเราก็ได้นะก็เป็นเหมือนว่าเราก็จะต้องกล้าที่เข้าไปหาคนที่ใกล้ชิดกันกับคุณนะคะปัตตานีคือช่องที่อยู่ฝั่งตรงข้ามตัวลัคนาเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ในแอเรียรอบตัวคุณที่สำคัญกับคุณที่คุณสนิทด้วยคนเหล่านั้นเนี่ยนะคะจะมีอิทธิพลในเรื่องของการได้เงินมาของคุณในช่วงเดือนนี้รวมถึงดาวอังคารเนี่ยนะคะยังเป็นตัวแทนของดาวธาตุลมนะคะซึ่งก็คือเรื่องของการเคลื่อนไหวนะคะการเดินทางในช่วงเวลานี้นะคะยิ่งถ้าเป็นการแบบไปติดต่อการเดินสายออกบูธอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็จะยิ่งทำให้เกิดเรื่องของรายได้หรือบางคนทำงานที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกนะคะทำงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของdelivery หรือขนส่งเนี่ยค่ะก็จะเป็นโอกาสดีๆในเรื่องของการได้เงินมาด้วยนะคะในเดือนนี้เรื่องที่2เจรจากับผู้ใหญ่ถึงเป้าหมายใหม่ในวันที่10มิถุนายนนะคะดาวพุธคือเรื่องของการพูดคุยติดต่อจะโคจรเข้าสู่ภพสุภะเป็นเกษตราธิบดีแต่ว่าจะโคจรอยู่ในภพเนี้ยนะคะแค่17วันนะคะเพราะว่าในวันที่27มิถุนายนดาวพุธเนี่ยจะโคจรเข้าสู่ภพการงานของคุณต่อไปแล้วก็จะเดินโคจรเดินหน้าถอยหลังอยู่ในภพการงานของคุณยาวไปจนถึงประมาณเดือนสิงหาคมทำให้ในสัปดาห์ที่2ของเดือนนี้นะคะมันเหมือนว่าคุณน่ะจะมีเรื่องที่จะต้องคุยกันกับสุภาก็คืออาจจะเป็นเจ้านายนะอาจจะเป็นผู้ใหญ่ภายในบ้านของคุณหรือใครก็ตามที่เขามีศักยภาพมากกว่าเราค่ะสมมติว่าเราทำงานเองก็คือคนที่มีอิทธิพลกับงานของเรามันเหมือนมันมีเรื่องที่จะต้องคุยอะไรกันบางอย่างซึ่งดาวพุธในราศีมิถุนและดาวเกตดาวเสาร์ในราศีกุมเนี่ยค่ะจะทำมุมตรีโกณมาเป็นตรีโกณธาตุลมถึงตัวคุณทำให้ดาวพุธกับดาวเสาร์ค่ะจะมามีอิทธิพลกับคุณในช่วงสัปดาห์ที่2นี้ทำให้นะคะคือพุธกับเสาร์เขาจะเป็นดาวคู่สมพลนะคะมันจะเป็นเรื่องของคุณอาจจะต้องคุยเรื่องผลประโยชน์อะไรบางอย่างซึ่งผลประโยชน์ตรงนี้นะคะมันก็จะเป็นจุดที่เราก็รู้สึกมีความกังวลอยู่นะเพราะว่าดาวพุธและดาวเสาร์อะค่ะถึงแม้จะเป็นดาวคู่สมพลแต่มันก็จะเป็นดาวพินทุบาทด้วยแสดงว่าสิ่งที่เรากำลังพูดหรือคุยกันกับอาจจะเป็นนายอาจจะเป็นผู้ใหญ่ภายในบ้านนะคะหรืออาจจะเป็นธุรกิจของเราในช่วงเวลานี้มันยังมีความแบบวิตกกังวลในเรื่องของผลประโยชน์หรือรายได้เช่นบางคนอาจจะทำงานใหม่อะไรช่วงเวลานี้ค่ะหรือนายให้โปรเจกต์ใหม่ให้จ็อบใหม่ให้สิ่งใหม่ๆให้คุณทำแล้วเขาก็อาจจะแบ่งผลประโยชน์ให้กันกับคุณนะคะแต่ว่าคุณก็อาจจะกังวลใจอะค่ะว่าเอ๊ะสิ่งที่เรากำลังได้รับการมอบหมายให้ทำเนี่ยนะคะเราจะทำได้สำเร็จเราจะทำได้ดีหรือเปล่าเพราะว่าดาวศุกร์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนของคุณนะคะ
กำลังโคจรอยู่ในภพมรณะค่ะมันเหมือนเรากำลังเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างทำให้เราก็ค่อนข้างกังวลว่าสิ่งที่เรากำลังจะแฮนเดิลหรือสิ่งที่เรากำลังจะทำเราจะต่อยอดในสิ่งนั้นได้จริงไหมเราจะทำให้เขาเห็นว่าเราทำได้จริงหรือเปล่าเพราะสิ่งที่คุณกำลังจะทำอะค่ะมันอาจจะเป็นอะไรที่ต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการในการพิสูจน์นะคะเพราะว่าดาวเสาร์เป็นดาวที่เนิ่นนานอะช้านะคะอยู่ในภพปุตตะคือสิ่งใหม่ๆนะคะมันจะต้องแบบใช้การรอคอยความยาวนานในสิ่งที่คุณกำลังจะทำเลยทำให้คุณเกิดความเครียดหรือคุณอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณรับลูกน้องใหม่ก็ได้นะคะรับลูกน้องใหม่เข้ามากว่าจะเทรนให้เขาเข้าใจเนื้องานกว่าจะทำงานเข้าขากันก็อาจจะใช้ระยะเวลาในการรอคอยนั่นเองนะคะก็จะเป็นช่วงแบบสัปดาห์ที่2ที่คุณกังวลอ่ะในสิ่งที่คุณกำลังจะทำว่ามันจะออกมาดีหรือเปล่าเรื่องที่3วางแผนเตรียมการในการเริ่มต้นสิ่งใหม่ในวันที่14มิถุนายนนะคะดาวศุกร์จะโคจรมาสมทบในภพสุภะนะคะตามมาด้วยดาวอาทิตย์นะคะโคจรมาสมทบในภพสุภะอีกนะเป็นราชาโชคทำให้คุณมีกลุ่มดาวค่ะถึง3ดวงนะคะรออยู่ในภพสุภะจริงๆสุภะมันก็คือเรื่องของแบบความคิดที่เราอยากจะทำให้ตัวเราเจริญขึ้นทำให้ตอนนี้นะคะจากตอนแรกที่สัปดาห์ที่2เนี่ยมันเหมือนมีเรื่องของผลประโยชน์อะไรบางอย่างที่คุณอาจจะได้ถูกรับมอบหมายนะคะคุณก็ยังเครียดหรือกังวลกลายเป็นว่าตอนนี้นะคะมันก็จะมีความแบบกังวลเพิ่มเติมขึ้นไปอีกนะคะแต่บังเอิญว่ากลุ่มดาวในภพสุภะเป็นกลุ่มดาวที่ดีนะคะก็จะมาช่วยบาลานซ์ในเรื่องของความคิดของเราค่ะว่าบางทีสิ่งที่เราคิดไว้นะคะเราก็มีการวางแผนมากขึ้นเข้าไปอีกนะเพราะว่าดาวศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนของตัวคุณนะคะโคจรอยู่ในภพสุภะคือเราอะนะคะอยากที่จะเจริญก้าวหน้านะคะอยากที่จะแบบไปสู่ในจุดหมายใหม่ที่ดีขึ้นถึงแม้ว่าสิ่งใหม่ๆอะไรก็ตามที่คุณทำอาจจะยังไม่เข้าที่เข้าทางอาจจะรู้สึกมีความกังวลหรือความเครียดแต่เราอะก็พร้อมที่จะเข้าไปสู่จุดหมายเพื่อให้ตัวเราเองอะเจริญก้าวหน้ามากขึ้นนั่นเองนะคะก็เลยจะเป็นช่วงแบบที่คุณเริ่มวางแผนแบบจริงจังอะค่ะว่าแบบว่าตกลงเราจะทำยังไงดีลำดับ1 2 3นะคะแล้วก็จะทำหน้าที่ออกมาให้ดีที่สุดแบบไหนนะคะมันเป็นเหมือนสัปดาห์ที่3ที่ยังอยู่ในจุดแบบ brainstorm กันนะกันกับอาจจะเป็นคนในออฟฟิศคุณเป็นการวางแผนร่วมกันกับเจ้านายของคุณเป็นการวางแผนร่วมกันกับทีมงานของคุณนะคะว่าเราจะแบบทำมาในทิศทางไหนคือมันเหมือนแบบเรื่องของการเงินของคุณนะมันเด่นมากๆในเดือนนี้เลยทำให้เราอยากที่จะคิดวางแผนที่จะต่อยอดในการทำธุรกิจก็ได้นะคะหรือพยายามวางแผนแบบเพื่ออนาคตของเราเพิ่มเติมขึ้นมาเพราะว่าจะต้องแบบกันเอาไว้ค่ะว่าเอ๊ะก่อนหน้านี้เงินมันแบบไม่ค่อยดีอย่างเงี้ยค่ะเพราะเราขาดการวางแผนหรือเปล่าก็เลยจะเป็นเดือนที่บางทีเราทำอะไรค่ะไม่ว่าจะเป็นการใช้เงินนะคะหรือการเริ่มต้นทำสิ่งใหม่ๆมันจะต้องมาจากการแบบคิดทบทวนไตร่ตรองแล้วก็พูดคุยกับคนใกล้ชิดนะมีการแบบเหมือนต้องมาวางแผนร่วมกันเพื่อออกมาเป็นรูปธรรมในอนาคตนั่นเองเรื่องที่4ครอบครัวช่วยเหลือในวันที่18มิถุนายนนะคะดาวเกตจะโคจรย้ายราศีมาอยู่ในภพพันธุแล้วก็จะสถิตลอยอยู่ในภพนี้ไปอีก2เดือนนะคะเกตเนี่ยคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวาหรือการช่วยเหลือของเทพเทวานั่นเองมาโคจรอยู่ในภพพันธุค่ะก็จะทำให้ในช่วง2เดือนนี้นะคะตั้งแต่18มิถุนายนบางทีเราขอความช่วยเหลือจากคนในบ้านนะคะก็มองว่าจะได้รับการช่วยเหลืออย่างดีนะเพราะว่าก่อนหน้านี้มันเหมือนตัวเราอ่ะกังวลนะในสิ่งที่เรากำลังจะเริ่มหรือลงมือทำถ้าเกิดว่าเราทำไปแล้วอ่ะจะมีคนมาซัพพอร์ตหรือเปล่าก็เลยมองว่ามีนะคะคนในบ้านคนในครอบครัวนี่แหละนะคะที่จากเดิมอาจจะทำให้เราเกิดความรู้สึกความเครียดหรือความทุกข์นะคะเพราะว่าดาวเสาร์คือภพพันธุในโคจรเป็นพินทุบาทอยู่แต่ตอนนี้เหมือนดาวเกตจะคอยมาช่วยแล้วแปลว่าใช่เราอาจจะยังทุกข์ยังเครียดนะเรื่องของคนในครอบครัวแต่อย่างน้อยตอนนี้เราทำอะไรเราจะได้รับการซัพพอร์ตจากคนในครอบครัวหรือถ้าเกิดว่าคุณมีความเครียดหรือกังวลกับเรื่องของคำว่าพันธุคือที่ดินบ้านหรือทรัพย์สินของเรานะคะก็มองว่ามันจะมีโอกาสหรือมีช่องทางอะไรบางอย่างเข้ามาช่วยในช่วงเวลานี้ทำให้ความตึงเครียดของคุณนะคะที่มีนะคะก็ลดน้อยลงเนื่องด้วยดาวเกตเนี่ยนะมาส่งอิทธิพลในช่องของคำว่าครอบครัวไปอีกอย่างน้อย2เดือนดาวเกตนะคะยังเป็นตัวแทนของเรื่องของไอเดีย creativity นะคะนวัตกรรมเทคโนโลยีเรื่องของโลกออนไลน์ก็จะเป็นไปได้ว่าในช่วง2เดือนที่จะถึงนี้นะคะคือ18มิถุนายนเป็นต้นไปเนี่ย2เดือนจะเป็นช่วงที่คุณอาจจะมีการตกแต่งบ้านหรือที่ทำกินของคุณนะคะเอานวัตกรรมเอาเทคโนโลยีเข้ามานะคะจากบ้านของเราอะที่มันแบบโบราณนะก็จะพยายามแบบปรับปรุงนะคะ
ทำให้มันดูร่วมสมัยทันสมัยเอาเทคโนโลยีเรื่องของโลกออนไลน์เข้ามาเสริมนะคะเพื่อที่อาจจะใช้บ้านของเราค่ะในการช่วยเหลือในการทำมาหากินในอนาคตก็ได้บางคนอาจจะไลฟ์ขายของต่อไปที่บ้านเราอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นช่วงเวลาที่เราอะค่ะเอานวัตกรรมเข้ามารวมถึงนะคะดาวเกตคือเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหมือนกันนะคะก็คืออาจจะเป็นช่วงเวลาที่หลายๆคนนะคะอาจจะทำบุญขึ้นบ้านใหม่ทำบุญรถนะทำบุญที่ดินบวงสรวงที่ดินคือเอาสิ่งที่มันเป็นมงคลน่ะเข้ามาอยู่ในบ้านของเรานะบูชาพระเข้ามาในบ้านนะคะเชิญพระสงฆ์เข้ามานะคะหรือเชิญครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ามาในบ้านนั่นเองเพื่อเป็นสิริมงคลน่ะมองว่าบ้านของคุณจะร่มเย็นนะคะตั้งแต่18มิถุนายนไปอีก2เดือนและเป็นช่วงที่ก็ควรจะทำบุญทำกุศลนะกับคนในครอบครัวนะคะช่วยเหลือเกื้อกูลกันเขาช่วยเราเราช่วยเขานะคะช่วยทำบุญเงินกับคุณแม่นะพันธุก็เป็นภพที่เกี่ยวกับคุณแม่เป็นสำคัญนะก็จะยิ่งแบบมีสิริมงคลให้กันกับตัวคุณเองทีนี้ในวันที่27มิถุนายนนะคะดาวพุธจะโคจรเข้ามากระตุ้นอยู่ในภพการงานของคุณแล้วก็จะโคจรเดือนหน้าถอยหลังแบบนี้ไปอีก2เดือนนะก็คือไปจนถึงประมาณเดือนสิงหาคม2เดือนกว่าๆนะคะก็เลยทำให้นะในช่วงท้ายเดือนนี้นะ27มิถุนายนเป็นต้นไปดาวพุธกับดาวเกตจะโคจรสัมพันธ์กันไปอย่างน้อยนะคะอีกประมาณ2เดือนพุธคือเรื่องของการค้าอยู่แล้วนะการค้าการพูดการสื่อสารเนี่ยมันเหมือนแบบเรากับคนในครอบครัวมีอะไรต้องพูดกันตกลงคุยกันให้เคลียร์นะหรืออาจจะได้มีโอกาสได้ทำงานอะไรบางอย่างร่วมกันหรืออาจจะใช้บ้านนะหรือใช้รถนะในการไลฟ์ขายของในการทำมาหากินหรือแบบเป็นสต็อกเป็นโกดังเพื่อช่วยในเรื่องของการค้าขายบางคนใช้บ้านเป็นโกดังอย่างเงี้ยก็ได้นะคะก็มองว่าเรื่องของบ้านและงานอ่ะมันจะเป็นจุดที่เชื่อมและสัมพันธ์กันกับคนตุลนะเรื่องของครอบครัวและเรื่องของการงานก็เช่นเดียวกันจะเป็นจุดที่เชื่อมให้ทำอะไรร่วมกันบางอย่างนะคะตั้งแต่ช่วงประมาณ27มิถุนายนเป็นต้นไปจนถึงสิงหาคมค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคำทำนายในเดือนนี้หากสนใจตรวจดวงชะตาสามารถทักไลน์ ID Cheeta Astrology ได้เลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ